อาหารที่มันมาจากพัทลุงนะครับที่มันมาจากพัทลุงไม่ใช่เจ๊บ่าวป้ามาจากที่พัทลุงหรือว่าใกล้ๆกับพัทลุงคุณเคยไปทำไมไม่ไหวเลยครับผมที่กดหลายจังหวัดผมคิดนานขอบคุณมากนะครับขอบคุณหลวงพี่ฟรีถ้าเขาเป็นเต้นร้านหลังเอาวางยามาด้วยอะไรฮะให้ผมเล่นด้วยอะไรฮะอะไรฮะคาราบาวโอ้ที่เขาไปขอคาราบาวหรือเปล่าจะโทรให้โทรหาหรือว่าจะขอคาราบาวโลโก้นี่เหมือนกันอะไรฮะนี่เหมือนกันเลยอะไรฮะพี่โลโก้เรื่องนี้ก็ทำไม่ดีเลยสมุดตัวอะไรนะตัวชื่ออะไรตัวสมุดตัวสมุดครับผมก็ในไหนก็แบบนี้ครับคาราบาวก็ขออนุญาตร้องคาราบาวในอังกฤษเฮ้ยใช้กันแล้วคาราบาวสิครับเอาคาราบาวคาราบาวครับไม่ใช่คาราเมลค่ะคาราเมลคาราเมลโอ้โหจัดละการที่นี่ก็ยังมีเดินถ้าเป็นโอเคยากไปครับชื่ออะไรครับลูกชื่ออะไรครับชื่ออะไรลูกอินเดียยังไม่ได้ถามพ่อเด็กเยาวชนต้องระมัดระวังการเลือกอาหารการกินจะเบียร์เพื่อผสมน้ำนิดหนึ่งเจตจำเด็กได้ไม่ขมมากกินง่ายใช่ไหมเขาจะเบียร์ช้างก็อร่อยนะครับผมไม่เคยกินหรอกแต่ว่าเดี๋ยวฝันด้วยเพราะว่าช้างอร่อยที่สุดแล้ววันนี้ช้างเลี้ยงหรือว่าอะไรฮะคนไหนครับที่ไหนทั้งหมดที่ช้างเลี้ยงหรือว่าเลี้ยงช้างเสียตังค์ให้ช้างก่อนก็ไม่คุยอะไรเราถ้าใครต้นทุนพิเศษด้านหลังหน่อยครับบางทีเขามาไม่ถึงนะต้นทุนพิเศษด้านหลังยังนั่งคอยรอคอยอยู่ด้านหลังนู้นครับผมนี่ครับสวัสดีมากครับข้างหลังนะมอบเพลงนี้ให้ด้านหลังเลยกันนะครับครับนี่เราพาไปร่องเรือผมพูดที่มาถึงนะครับปุ๊บมาอินเดียเที่ยวเรือจังเกเรืออ๋อเพราะว่าฮะมีปัญหาเรื่องความแข็งแรงของสุขภาพสุขภาพไม่ดีครับก็ไปหาหมอก็หมอก็พยายามอะไรมากินหมอบอกว่าเป็นโรคอะไรฮะพี่ยาวหมอไม่บอกคือเห็นลายมือหมอไหมฮะรู้เรื่องไหมเห็นลายมือหมอไม่รู้เรื่องเลยหมอให้ผมอ่านออกเลยว่าเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนครับที่บอกให้มาเป็นสามมือสามซองหมอเขียนไม่ค่อยเข้าใจผมก็เข้าใจตัวเองเข้าใจเองว่าผมต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเข
ขาเขียนมาคือไปหาหมอตอนหลังแล้วเพิ่งจะเข้าใจว่าเขาเขียนมาเช้าเม็ดกลางวันเม็ดเย็นแล้วพี่เข้าใจว่าเป็นอะไรหมอเขียนว่าเป็นยังไงผมอ่านมอม้าเป็นยอยักษ์เป็นอะไรครับพี่เจ้าหลังอาหารด้วยหลังอาหารโอ้ทุกวันใช่ไหมครับครับโอ้โหเราให้มา3อาทิตย์เช้ามา8โมงเริ่มเลยโอ้โหหลังอาหารเที่ยงยังไม่ทันเก็บกับข้าวเลยครับพี่กินยาแล้วพี่ครับเป็นเม็ดใช่ไหมครับโอ้โหขนาดทำเองเราไม่กินอาหารนอกบ้านเลยคนเป็นร้านอาหารหนึ่งครับกินอาหารอะไรครับกินเสร็จแล้วก็ต้องหลังอาหารทันทีแหมพี่ดาวนี่ยอดกินเลยนะครับเป็นเพราะว่าหมอเนี่ยนะฮะหมอเขียนไม่รู้เรื่องแถมยาแก้เสพติดด้วยอ๋อโอ้ตบท้ายด้วยก็ลงใครเปิดพัดลมนะไม่ใช่ครับแหมพี่เธอนะเออขออนุญาตเห็นเมาแล้วผมดื่มเหล้าแรกผมไม่ดื่มเหล้าไม่ดื่มเบียร์ครับไม่ใช้เพราะว่าผมต้องร้องเพลงต้องเกี่ยวกับปอดต้องใช้พลังปอดครับพี่ดาวเคยสูบบุหรี่หรือกัญชาอะไรยาเสพติดที่พี่ดาวจะไม่ยุ่งหรือไงครับผมโดนกาวกับยานะสัญญาอ๋อขนาดอย่างนั้นใช่ไหมเพราะว่าเวลาดูกาวปอดจะได้แข็งแรงใช่ครับใช่มาดึงได้เยอะดึงได้ถ้าคุณภาพอยู่ที่คุณภาพของกาวติดที่คุณภาพของกาวด้วยโอ้โหเจาะเจาะเดือนที่แล้วเล่นที่เกาะมีแต่ยู่หูเหลียวจมูกหมดเลยขออนุญาตว่าอะไรไฟมันก็เกิดขึ้นทำไมไปไหนนะ